นักลงทุนนะครับที่จะจองเราไปทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อมารับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อกังวลใจรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆนะครับที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ซื้อเราไปแล้วก็ในวันมายื่น2แล้วเขาก็ไม่ได้มายื่นในวันที่14นะครับซึ่งก็เป็นไปตามประกาศของ EEC นะครับว่าหากในกรณีที่มีผู้มายื่นซองเพียงรายเดียวเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งการดำเนินการนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดก็คือว่าต้องทำระดมความรับฟังความเห็นของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งภายใน7วันนะครับก็คือ7วันนี้คือให้เขาส่งเอกสารอ๋อพร้อมได้ครับหลังจากยื่นซอง7วันต้องทำก่อนนั้นไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันที่ครบ7วันพอดีเราก็เลยเชิญเข้ามาซึ่งก็มีนักลงทุนมาเกือบทั้งหมดนะครับมาเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจนอกเหนือจากนักลงทุนที่ซื้อไปด้วยนะครับอีกจำนวนนึงวันนี้มีนักคิดเห็นยังไงก็ความคิดเห็นก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือมีความเห็นว่าระยะเวลาในการให้เตรียมเอกสารของเดิมนั้นน่ะสั้นไปนะครับควรจะมีการขยายการยื่นซองเอกสารด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยจะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะได้ข้อยุติออกมาว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนักลงทุนก็มีความเห็นหลากหลายนะครับมีเรื่องของเวลาบางบริษัทก็บอกว่าเดือนเดียวก็พอบางบริษัทก็บอกว่า3เดือนแต่เสียงส่วนใหญ่ก็พูดว่า2เดือนแล้วก็นี้มีเรื่องอื่นอีกมั้ยเราแสดงความคิดเห็นอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดนะครับเช่นว่าวิธีคิดต้นทุนเราคิดอย่างไรนะครับเราก็อธิบายหลักการในการที่เราคิดให้เขาไปซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจมาไม่ตรงกันซึ่งพอเราอธิบายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็กระจ่างขึ้นนะครับแล้วส่วนที่อีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษีโรงเรือนนะครับเราก็ได้บอกวิธีคิดเข้าไปนะครับซึ่งวิธีคิดของเกษตรโรงเรือนยังไม่ใช่เป็นรายได้ของการท่าเรือนะครับเป็นเรื่องของตัวประกาศของเทศบาลท้องถิ่นก็คือเทศบาลนครราชบัณฑิตซึ่งวิธีคิดเนี่ยทางเทศบาลจะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งวิธีประมวลไปที่ทางผู้ต้องชำระเองนะครับเรื่องนี้เราก็ส่งตัวเลขข้อมูลนี้ไปเพื่อเป็นข้อมูลในการคิดต้นทุนของเขานะครับ